ผมจะไม่ยอมเหนื่อยคนเดียวเด็ดขาดตอนต้นรายการผมวิ่งเข้ามากระหืดกระหอบด้วยความเหนื่อยไปแล้วมันเข้าช่วงต้อนเขากับเข้าข้อกันกับผมด้วยกันนะคุณนันทิวัฒน์สามารถนะครับอดีตรองผู้อำนวยการสำนักข่าวกรองแห่งชาติโพสต์เฟซบุ๊กถึงภาพยนตร์แอนิเมชันประวัติศาสตร์เรื่อง2475 Dawn of Revolution คุณนันทิวัฒน์ขึ้นด้วยคำว่ารับความจริงกันได้ไหมนะครับ24มิถุนายน2475ยึดอำนาจจากกษัตริย์สำเร็จแล้วไม่มีการต่อต้านจากกษัตริย์เพราะรัชกาลที่7ตั้งพระทัยจะให้มีรัฐสภาอยู่แล้วให้พระศรีวิสารวาจาและนายเรมอนยกร่างรัฐธรรมนูญแต่ถูกทัดทานแม้แต่คนร่างรัฐธรรมนูญก็คือนายเรมอนที่ว่านี่แหละก็ทัดทานว่าคนไทยยังไม่พร้อมแต่ปรากฏเสียงฝ่ายด้อมรุมต้านบอกแต่ว่าที่นี่แต่บอกแต่ว่าไม่ใช่ที่ใช่เป็นยังไงบอกหน่อยแล้วก็อ้างแอนิเมชันบอกว่าแอนิเมชันใช้ข้อมูลด้านเดียวคุณนันทิวัฒน์บอกถามจริงได้ดูกันไหมหรือจริงๆอ่ะดูแล้วแต่รับไม่ได้ไม่เหมือนข้อมูลที่เคยถูกยัดเยียดให้เชื่อคนกลุ่มนี้เป็นบัวที่ต้องปล่อยให้จมน้ำไปก่อนปรีดีคงตระหนักในความไม่พร้อมของคนไทยเพราะในรัฐธรรมนูญฉบับแรกก็มีส.ส.แต่งตั้งถึงครึ่งสภากำหนดจะให้มีการเลือกตั้งส.ส.เมื่อคนไทยจบการศึกษาชั้นป.4ครึ่งประเทศหรือรับไม่ได้ที่ปรีดีถูกแกนนำคณะราษฎรชี้หน้าตำหนิปกปิดแผนงานกับกลุ่มแกนนำเกิดการหวาดระแวงในระหว่างแกนนำหลังจากลี้ภัยไปอยู่ต่างประเทศจึงมีเสียงว่าในวันที่มีอำนาจไม่มีประสบการณ์วันนี้มีประสบการณ์แต่ไม่มีอำนาจคุณนันทิวัฒน์สรุปนะครับแอนิเมชันชี้ชัดว่าความผิดพลาดคือร่างเอกสารปกเหลืองเขาโครงเศรษฐกิจที่ปรีดีเขียนเองไม่ปรึกษาใครและพูดไปถึงยุคภาษีอารยะที่ถูกท้วงติงว่าเป็นยูโทเปียของบอลเชวิกทำให้เกิดสภาวะบ่อนแตกแต่2475ที่ค้างคามีอยู่เรื่องเดียวคือการโค่นล้มสถาบันพระมหากษัตริย์เมื่อในหลวงรัชกาลที่7สละราชสมบัติปรีดีเองไม่กล้าสถาปนาสาธารณรัฐต้องทูลเชิญในหลวงรัชกาลที่8ขึ้นครองราชมีคำถามเยอะมากว่าทำไมคณะราษฎรไม่ใช้ความรุนแรงจัดการกับสถาบันคุณนันทิวัฒน์เฉลยครับ ถ้าใช้วันนั้นนะคณะราษฎรแพ้ทันทีจริงๆแล้วอ่ะในหลวงรัชกาลที่7ไม่ต้องการให้เกิดการเสียเลือดเนื้อทั้งที่กองทัพส่วนใหญ่อยู่ฝ่ายกับพระมหากษัตริย์นะครับกำลังของคณะราษฎรมีเพียงแค่หยิบมือที่ถูกพระยาทรงสุรเดชลวงให้มาร่วมปฏิวัติแอนิเมชันนี้เล่าความจริงจากหลายแหล่งข้อมูลอยากให้คนได้ดูมากๆว่าสถาบันไม่ได้หัวอำนาจไม่อยากให้เกิดความรุนแรงและเสียเลือดเนื้อของคนไทยนี่คือสิ่งที่คุณนันทิวัฒน์สรุปรวมอีกครั้งหนึ่งนะครับครับอีกคนหนึ่งครับก็คือดร.อานนท์นะครับศักดิ์วรวิทย์นะครับซึ่งก็ดร.อานนท์นั้นได้เขียนเฟซบุ๊กเอาไว้น่าสนใจนะครับบอกว่าไปดูการดิ้นของ3นิ้วในโลกออนไลน์ที่มีต่อแอนิเมชัน2475รุ่งอรุณของการปฏิวัติสนุกดีครับแสดงว่ากระเทือนชุดความคิดของ3นิ้วมากเลยครับโต้โดยเนื้อหาหรือข้อเท็จจริงไม่ได้ไม่มีอะไรที่จะโต้เรื่องบทหนังหรือข้อเท็จจริงทางประวัติศาสตร์ก็เลยเน้นติลายเส้นเป็นหลักเลยครับติว่าลายเส้นห่วยติว่าลายเส้นเหมือนการ์ตูนโป๊บลาบลาบลาแสดงว่า3นิ้วเนี่ยยังหาทางลงให้ตัวเองไม่ได้นะครับเห็นใจเขานิดนึงให้เขาค่อยๆแอบเปิดดูไปเถิดครับเขาจะค่อนแค่อะไรก็เราก็อดทนนิดนึงเห็นใจเขาหน่อยเข้าใจเขาสักนิดครับขอออกตัวเลยนะครับว่าอานนท์ศักดิ์วรวิทย์ไม่ได้เป็นผู้เชี่ยวชาญเรื่อง2475เท่าไหร่เลยแต่ก็ได้อ่านได้ศึกษามาบ้างพอสมควรตัวจริง2475ที่ผมรู้จักมีหลายคนครับแต่เห็น3นิ้วดิ้นเร่าๆจากแอนิเมชั่น2475รุ่งอรุณแห่งการปฏิวัติและผมก็เกิดอาการคันไม้คันมือนิดๆครับถ้าอยากจะดีเบตกับอานนท์ในเรื่องที่อานนท์ไม่เชี่ยวชาญคือ2475ก็เชิญได้เลยนะครับบอกผมล่วงหน้าแค่วัน2วันก็พอครับผมคิดว่าผมเตรียมตัวได้ทันผมพร้อมแล้วนะครับไม่ต้องรอเจอคนรู้2475ตัวจริงที่ผมรู้จักหลายคนหรอกครับแค่เจออานนท์ก็พอผมยอมเป็นเบี้ยออกมารบครับเก็บขุนไว้ทำศึกใหญ่ป.ล.ไม่ได้ไปมีส่วนไปช่วยเขาทำแอนิเมชันเรื่องนี้หรอกไม่มีความสามารถพอแต่พอเห็นน้องๆ3นิ้วดิ้นเร่าๆก็เลยอยากจะช่วยสงเคราะห์ครับจุดที่มีคนติคนติงแอนิเมชัน2475รุ่งอรุณแห่งการปฏิวัติค่อนข้างเยอะคือตอนจบที่อธิบายสถานการณ์ที่ดำเนินต่อไปอย่างรวดเร็วเป็นตัวอักษรแล้วตัดฉึบฉับฉึบฉับไปไวมากผมตอนชมครั้งแรกผมไม่รู้สึกอะไรตรงนี้เลยรำคาญแค่หนวดปลาหมึกตอนต้นเรื่องแต่คนอื่นๆบ่นกันมาว่าอ่านไม่ทันย่อยไม่ทันและผู้กำกับก็ออกมายอมรับว่าเร่งภาพยิงออกไปเพราะเพลงของหนังกำลังจะจบผมลองมาย้อนดูหลังจากฟังหลายเสียงเลยเข้าใจได้เลยว่าคนส่วนใหญ่อ่านและติดตามไม่ทันจริงๆแต่ผมไม่รู้สึกเช่นนั้นไม่ใช่เพราะผมเก่งกาจอะไรหรอกครับแต่เพราะเหตุผล2 อย่างหนึ่งผมถูกครูประถมศึกษาวิชาภาษาไทยที่โรงเรียนอนุบาลขอนแก่นชื่อครูศรีสุริยาชวรัตน์
จับผมฝึกอ่านจับใจความในใจให้ได้เร็วให้เข้าใจและจดจำมากที่สุดใช้เวลาน้อยสุดครูฝึกและสอนอย่างเข้มข้นเพื่อนเพื่อผมส่งเป็นตัวแทนโรงเรียนไปแข่งระดับจังหวัดจนได้ที่1ของทั้งจังหวัดมาผมจึงเป็นคนที่อ่านได้เร็วมากไม่ใช่เพราะเก่งแต่เพราะถูกฝึกมาอันนี้ต้องยกความดีให้ครูศรีสุริยาครับทำให้อ่านจับใจความได้ทั้งไวทั้งไทยและภาษาอังกฤษครับตาไวและอ่านไวมากครับเป็นนิสัยจนถึงทุกวันนี้2ผมรู้เรื่องคำอธิบายตอนจบเหล่านั้นอยู่แล้วเพราะเคยอ่านหนังสือและเอกสารเกี่ยวกับ2475มามากพอสมควรถ้าไม่ต่อเรื่องผูกเรื่องและเข้าใจเรื่องได้เร็วไม่ต้องใช้เวลาย่อยนานมากคือผมคุ้นกับเนื้อหาอยู่แล้วตอนผมเขียนบทวิจารณ์แอนิเมชัน2475รุ่งอรุณแห่งการปฏิวัติจึงได้มองข้ามจุดนี้ไปอย่างสิ้นเชิงเพราะตัวเองไม่ได้รู้สึกอะไรอย่างนี้เลยอ่านได้ทันสบายสบายตามได้ทันสบายสบายจนลืมคิดไปว่าคนส่วนใหญ่อ่านไม่ทันจนต้องหยุดเนี่ยครับ YouTube อ่านช้าๆลงว่าผมแก่กว่านี้แล้วสายตาเริ่มฝ้าฟางผมคงอ่านไม่ทันเพราะสายตาจะไม่ไวเหมือนขณะนี้ก็เป็นได้ครับเพราะอ่านคอมเมนต์มากๆเข้าถึงเข้าใจและต้องพยายามฝึกตัวเองว่าอย่าเอาตัวเองเป็นบรรทัดฐานมากจนเกินไปเพราะตัวเราไม่ค่อยจะเหมือนชาวบ้านปกติทั่วไปสักเท่าไหร่ด้วยจริงๆครับครับนักวิทยาศาสตร์อนนท์จะพยายามที่จะบอกว่าให้มีการดีเบตมาหลายครั้งนะตั้งแต่ผู้นำจิตวิญญาณสสก้าวไกลเองก็ว่าทุกครั้งที่พูดออกไปคนเหล่านี้ก็มักจะเงียบเฉยทุกทีแล้วไปดูอีกท่านนึงนะคะศาสตราจารย์ชัยยันชัยพรนะคะท่านโพสต์ข้อความผ่านทาง Facebook แล้วก็ตั้งคำถามตั้งข้อสงสัยตั้งประเด็นนี้อันนี้น่าสนใจมากเรื่องของทัศนคติหรือว่าทัศนะที่มีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์วันนี้สถานการณ์มันน่าจะมีดังต่อไปนี้คือ1มันจะมีกลุ่มคนที่ไม่ต้องการสถาบันไม่ว่าสถาบันจะไม่ทำอะไรผิดกฎหมายรัฐธรรมนูญหรือว่าผิดในกรณีอื่นหรือแม้ว่าจะดีขนาดไหนยังไงก็ไม่เอาคนประเภทนี้เนี่ยจะไม่สนใจข้อมูลข้อเท็จจริงเพราะยังไงก็ปฏิเสธสถาบันอยู่ดี2รับได้รับสถาบันได้ถ้าเกิดว่าสถาบันเนี่ยไม่ทำผิดกฎหมายรัฐธรรมนูญแต่ที่ผ่านมาก็เข้าใจอยู่แล้วว่าสถาบันเนี่ยอยู่เหนือกฎหมายรัฐธรรมนูญแล้วก็เรื่องของทางการเมืองกลุ่มคนประเภทนี้เนี่ยก็อาจจะมีการเปิดรับฟังข้อมูลหลักฐานอยู่บ้างแต่ภายใต้เงื่อนไขคือตัวเองไม่สามารถแน่ใจหรือว่าไม่สามารถคิดได้ว่าสิ่งที่รับรู้เนี่ยมันแตกต่างไปจากที่เคยเข้าใจความเป็นจริงหรือว่าถูกปิดเบือนกันแน่ดังนั้นจึงยังคงยึดกับความเข้าใจเดิมเอาไว้เพราะความเข้าใจเดิมถูกติดป้ายไว้ว่าประชาธิปไตยก้าวหน้าเสรีนิยมปลอดภัยดีไม่เต่าล้านปีหรือว่า3กลุ่มที่รับสถาบันได้ถ้าสถาบันไม่ทำผิดกฎหมายรัฐธรรมนูญและพร้อมที่จะรับข้อมูลหลักฐานทุกด้านอันนี้อาจจะต้องมีเวลามีความสนใจในการไตร่ตรองตรวจสอบสิ่งรับรู้ว่าอันไหนน่าเชื่อถือกว่ากันแต่ก็จะมีกลุ่มคนที่ไม่สนใจว่าจะมีหรือไม่มีสถาบันแทบจะไม่รู้เลยว่ามันมีข้อถกเถียงอะไรเกิดขึ้นฝ่ายไหนสร้างความเดือดร้อนหรือว่าสร้างสิ่งที่มันเกิดผลกระทบต่อตัวเองฝ่ายนั้นแหละเท่ากับปัญหาจะมีกลุ่มคนที่รับได้ไม่สนใจว่าจะต้องอยู่ภายใต้กฎหมายรัฐธรรมนูญหรือไม่แต่ต้องดีหรือก็จะมีกลุ่มคนที่รับได้ไม่สนใจนะหรือว่ารับเพราะรู้และเชื่อแต่ข้อมูลด้านดีสุดท้ายศาสตราจารย์ชยันตั้งคำถามว่าที่น่าสนใจวันนี้คนทัศนะจะมีจำนวนไหนมากที่สุดวันนี้มีกลุ่มคนจำนวนไหนมากที่สุดในกลุ่มคนที่อาจารย์ได้ตั้งคำถามเอาไว้คนที่มากที่สุดนะครับผมยังเชื่อว่านะครับน่าจะเป็นกลุ่มคนหมายเลข3หมายเลข3กลุ่มคนหมายเลข5ค่ะยังเยอะที่สุดแต่กลุ่มคนที่มีเยอะไม่เยอะไม่รู้แต่เป็นปัญหาที่สุดในสังคมวันนี้ก็คือกลุ่มคนหมายเลข1และกลุ่มคนหมายเลข2ค่ะอันนี้คือไม่เปิดรับฟังข้อมูลใดๆเลยคือหมายเลข1เนี่ยมันไม่เปิดอยู่แล้วเกิดจากท้องพ่อท้องแม่มาพ่อแม่ไม่ต้องสอนมันก็ไม่ทันสถาบันมันก็เกลียดสถาบันค่ะไอ้กลุ่มคนหมายเลขหนึ่งส่วนไอ้หมายเลขสองเนี่ยรับได้ถ้าสถาบันไม่ทำผิดรัฐธรรมนูญแต่ยังไม่สามารถแน่ใจหรือใช้วิจารณญาณได้ว่าสิ่งที่รับรู้มาแตกต่างไปจากความจริงหรือไม่ที่เคยเข้าใจก็คือไม่รับอ่ะไอ้สองกลุ่มนี้แหละครับคุณผู้ชมที่ดิ้นกันจนคอกแตกมาสองวันแล้วจนอาจารย์อานนท์ต้องมาต้อนควายเข้าคอกแต่มันไม่เข้าฮะนี่ตลกมากนะจนกระทั่งพี่ชื่ออะไรนะนักร้องอ่ะพี่อุ๋ยพี่อุ๋ยบุตรดาบเรสรู้จักไหมค่ะพี่อุ๋ยบุตรดาบเรสเนี่ยมันมีสามกีบคนหนึ่งครับไปเขียนบอกว่าโอ้ยนี่มันใช้ข้อมูลเท็จหลอกลวงอะไรงุ้นเงี้ยพี่อุ๋ยบอกเฮ้ยนี่มันแอนิเมชันหรือเพลงแดนทำไมดูแล้วดิ้นกับจังอะไรอย่างเงี้ยนะผมยังโดนกระเซ็นกระสายเลยผมไปถามมันผมบอกว่าผมดูแล้วผมทนไม่ได้อยากจะ
เบลอะแบลหัวบางคนอะไรอย่างเงี้ยโอ้มันเข้ามาทัวลงที่ผมเล่าให้ฟังผมถามเลยเอาข้อมูลมาอ้างหน่อยมันเอาผมไปแขวนแล้วรีพอร์ตเลยฮะใช่ตอนนี้โพสหายไปเลยโพสหายไปเลยคุณผู้ชมจะช่วยยังไงผมถามพี่ถาแล้วพูดคุณผู้ชมช่วยผมได้ไหมพี่ถาบอกช่วยไม่ได้ดูดิคุณผู้ชมดูมันแกล้งผมดิเอออันนี้เป็นคนโพสหายนะมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่ม Super Thanks แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ